สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Nay for you สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแสดงปฏิทินบนหน้าจอมือถือโดยไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับอันดับแรกนะครับหาพื้นที่ว่างบนหน้าจอมือถือหลังจากนั้นใช้นิ้วแตะค้างเอาไว้ที่หน้าจอแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วมาแตะคำว่าวิดเจ็ตที่ด้านล่างเลยปึ๊บแล้วเลื่อนหานะครับในส่วนของวิดเจ็ตชื่อว่าปฏิทินนะครับนี่ครับปฏิทินแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะไปที่วิดเจ็ตนะฮะที่มีชื่อว่าเดือนนะครับนะแต่ตรงนี้ค้างไว้นะแล้วก็ปล่อยเราก็ได้แล้วนะครับเดือนนะครับผมในส่วนนี้นะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะสีขาวนะครับในส่วนของเดือนนะเดือนนี้พฤศจิกานะครับวันที่4พฤศจิกามันจะเป็นสีขาวนะครับต้องการให้เป็นให้สีพื้นหลังเป็นสีดำแล้วก็แตะคำว่าดำนะครับตรงนี้ด้านล่างปึ๊บนี่ก็กลายเป็นสีดำแล้วนะครับนะในส่วนของการตั้งค่าตอนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะกลับไปที่เมนูไหนได้นะครับจะต้องออกจากการตั้งค่านี้ก่อนโดยการแตะแบ็กกลับครับ1ครั้งปึ๊บพอแตะ1ครั้งมันจะมีกรอบสีฟ้านะครับบริเวณหน้าจอของเรานะครับให้แตะแบ็กกลับ1ครั้งครับปึ๊บนะครับพอแตะอีก1ครั้งอันนั้นกรอบสีฟ้าก็หายไปแล้วสามารถที่จะนะครับกลับมาดูในส่วนของหน้าเมนูของเราเหมือนเดิมได้นะครับต่อไปมาดูรายละเอียดในการใช้งานสำหรับปฏิทินนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการที่จะย้อนกลับไปดูนะครับเดือนก่อนหน้านี้นะฮะเดือนนี้พฤศจิกายนนะครับเราก็กดไปที่ลูกศรชี้ด้านซ้ายนะครับกลายเป็นเดือนตุลาแล้วนะครับนะฮะอยากจะดูในส่วนของวันที่ปัจจุบันวันนี้เดือนนี้ก็แตะที่เลข4เห็นมั้ยฮะ4อยู่ในสี่เหลี่ยมแล้วกลับมาปึ๊บก็กลับมาวันที่ปัจจุบันวันศุกร์วันที่4พฤศจิกายนนะครับอยากดูเดือนถัดไปแล้วก็แตะที่ลูกศรชี้ด้านขวาก็กลับมาเดือนตุลาเดือนธันวานะครับคุณผู้ชมเดือนธันวาสังเกตสีเขียวนะตั้งแต่ละจุดแต่ละจุดก็คือวันหยุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นวันที่10เราก็แตะเข้าไปปึ๊บโอเคนะครับยังไม่แสดงก็แตะไป1ครั้งปึ๊บนี่ครับวันที่10ก็คือวันรัฐธรรมนูญโอเคแตะทิ้งไปต่อไปวัน25แตะไปดูวันอะไรก็วันคริสต์มาสแล้วก็แตะทิ้งไปนะครับกลับย้อนไปดูกลับมาที่วันที่ปัจจุบันวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็แตะเลข4นะครับตรงนี้แตะเลยก็กลับมาวันที่4วันศุกร์พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีการแจ้งเตือนกำหนดว่าวันไหนเป็นวันพิเศษแล้วก็เลือกวันได้เลยนะครับเลือกเดือนเลือกวันได้เลยโดยการแตะสมมติวันที่17แตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกนะครับวันที่17เราต้องการที่จะนะครับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นวันพิเศษเกี่ยวกับอะไรก็สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับทำการบันทึกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนอื่นนะครับเนี่ยในกรณีเนี้ยสมมุติเราจะไปดูหน้าจอเมนูมันเลื่อนไม่ได้นะครับไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราตั้งค่าอยู่นะครับทำการตั้งค่าอะไรเงี้ยพอเราเข้ามาตั้งค่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะกลับไปสู่หน้าเมนูหลักของเราที่เป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับก็ต้องทำการแบ็คนะครับกดปุ่มแบ็คทุกครั้งเรื่อยไปนะครับปุ๊บพอกดปุ่มแบ็คปุ๊บนี่ครับก็จะกลับมาที่หน้าเมนูเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะถอนนะครับเจ้าปฏิทินตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมแตะค้างไปที่ปฏิทินของเรานี่มันจะมีกรอบสีฟ้าอยู่นะครับแล้วมาดูด้านล่างนะครับคำว่าลบออกจากหน้าหลักนี่ครับตรงนี้เราก็แตะเลยเรียบร้อยครับก็หายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะและนี่ก็คือวิธีการแสดงปฏิทินให้อยู่บนหน้าจอมือถือของเรานั่นเองโดยไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Nay for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ